ราะนั้นภัยไซเบอร์มันย่อมแฝงมากับโมบายโมบิลิตี้แล้วก็โซเชียลมีเดียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้าอยากจะให้คอนเซปต์ว่าไม่มีที่ไหนที่มันจะปลอดภัยแม้ทั้งในห้องนอนของเราเองชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับในซีรีส์พิเศษ The Cyber Mindset กับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับเรายังเดินทางกันอยู่ในซีรีส์ The Cyber Mindset เพื่อที่จะทำให้เรามีกรอบความคิดที่พร้อมรับกับภัยพิบัติหรือว่าภัยออนไลน์ต่างๆนะฮะที่มากับโลกไซเบอร์นะครับซึ่งโลกไซเบอร์เองมีประโยชน์มากมายแต่ว่าภัยก็มีไม่น้อยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เท่าทันไม่ป้องกันให้ดีเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อและเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็หลายตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องของเกี่ยวกับการหลอกลวงในรูปแบบหลายๆรูปแบบนะครับที่เข้ามาซึ่งจะเป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับว่าตัวการหลอกลวงรูปแบบต่างๆนั้นมีอยู่ในลักษณะแบบไหนนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะฮะชื่อบทถัดมาจะเป็นเหมือนอีกบทหนึ่งนะครับที่เราจะเจาะลึกมากยิ่งขึ้นถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงกลลวงต่างๆที่มันทะลุทะลวงเข้ามาใกล้ตัวนะครับหัวข้อนี้อาจารย์ตั้งชื่อบทว่าเหตุเกิดที่ห้องนอนของฉันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์ปริญญาหอมเนกกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับคุณฟังครับครับหัวข้อนี้อาจารย์ตั้งได้น่าสนใจนะฮะคือเหตุเกิดที่ห้องนอนของฉันคืออะไรอะไรมันเกิดขึ้นที่ห้องนอนของฉันและมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของไซเบอร์ฮะอาจารย์ครับจริงๆเนี่ยเรามักจะมีความเชื่อว่าการโจมตีทางไซเบอร์แอทแทคเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในระบบ IT เช่นเซิร์ฟเวอร์นะแม้กระทั่งติดไวรัสที่เครื่องเวิร์กสเตชันที่โน้ตบุ๊กนะหรือไม่ก็ไปโจมตีบนคลาวด์ data center ที่ไกลออกไปครับแต่เหตุเกิดที่ห้องนอนฉันเนี่ยมันคือพฤติกรรมของคนที่ไลฟ์สไตล์ไม่จำเป็นจะต้องใช้โน้ตบุ๊กหรือเดสก์ท็อป PC อีกต่อไปแล้วนะจะว่าไปแล้วมันก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะก็คือตื่นเช้ามานี่ก็ยังไงอ่ะไม่รู้คุณโยเหมือนผมหรือเปล่าคือคว้ามือถือก่อนครับนะทุกเช้าคว้ามือถือก่อนเป็นเลยฮะถามว่ากิจกรรมแรกที่ดูมือถือนี่ดูอะไรดูอะไรเฉยคือดูนาฬิกาครับผมเพราะเลิกใส่นาฬิกานานแล้วเลิกใส่นาฬิกานานแล้วก็ดูนาฬิกาว่าจะลงมากินกลัวจะไปทำงานไม่ทันกลัวตื่นสายถูกไหมพอดูนาฬิกาเสร็จก็จะออเทนเข้าไปในกดรหัสเข้าไปในเครื่องก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิดเฟซเปิดไลน์ครับนะเปิดทวิตเตอร์ผมนะชีวิตผมนะพออยู่สามตัวเนี้ยยูทูบผมยังไม่มีลมดูเช้าใช่ไหมครับแต่ไลน์เนี่ยผมต้องดูแล้วเพราะว่าบางทีมันมีนัดหมายมีอะไรแล้วก็ดู Twitter ว่าเทรนด์วันนี้เป็นยังไงแล้วก็ดูเฟซเมื่อคืนเราโพสต์มีคนมาไลค์เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแล้วค่อยไปล้างหน้าแปรงฟันค่อยไปอาบน้ำเพราะนั้นเหตุเกิดก็ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในห้องนอนยังไม่ได้ไปห้องน้ำเลยจริงแต่อยากจะเขียนว่าเหตุเกิดบนเตียงของฉันดีกว่าแหมนี่ยิ่งเข้ายิ่งใกล้เข้าไปใหญ่ใช่ไหมอันนี้คือเป็นจริงสำหรับยิ่งหลายคนนะฮะคือหัวเตียงเนี่ยจะต้องมีเป็นแบบที่วางเป็นที่ชาร์จนะครับแล้วก็จะชาร์จวางไว้ที่หัวเตียงแล้วเผอิญว่ามันทำหน้าที่นาฬิกาปลุกได้ด้วยนะฮะบางทีก็มือถือนี่แหละก่อนนอนก็อยู่ด้วยกันกับมือถือก่อนนอนแล้วนอนไปกับมือถือทั้งที่ก็เสียบชาร์จนะตั้งอาจจะตั้งนาฬิกาปลุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้ที่หัวเตียงตื่นขึ้นมาก็หยิบเลยเป็นแบบแรกก่อนจะลุกด้วยซ้ำสำหรับบางคนนะครับครับก็จะวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นเรื่องของการติดโทรศัพท์มือถืออ่ะมองงี้นะหรือว่าการเสพติดโซเชียลครับเพราะว่าตื่นขึ้นมาแทนที่จะรีบไปอาบน้ำแปรงฟันก็เปิด Facebook ก่อนแล้วก็ก่อนนอนก็เล่นจนหืมหลับไปกับมันหรือกลางวันก็ไม่รู้เป็นไรอ่ะต้องคว้ามือถือไปดูโซเชียลเป็นระยะอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นภัยไซเบอร์มันย่อมแฝงมากับโมบายโมบิลิตี้แล้วก็โซเชียลมีเดียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเขาอยากจะให้คอนเซปต์ว่าไม่มีที่ไหนที่มันจะปลอดภัย
แม้กระทั่งในห้องนอนของเราเองเนี่ยคอนเซ็ปต์บทนี้มันคืออย่างนี้แต่บางทีเราดูมือถือที่ออฟฟิศก็คือไม่ใช่ห้องนอนก็เช่นเดียวกันครับผมครับคือถ้าเกิดว่าการโจมตีมันเกิดขึ้นได้ทุกที่บนโลกออนไลน์แล้วเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่ได้ใช้ออนไลน์เฉพาะเวลาเราออกจากบ้านเราใช้แม้แต่เวลาที่เรานอนอยู่ก็คือแปลว่าการโจมตีสามารถจะมาถึงเราได้แม้แต่ตอนที่เราอยู่บนเตียงนอนของเราเองในห้องนอนของเราเองในบ้านของเราเองใช่ไหมฮะใช่แล้วช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่สติสัมปชัญญะของเราเนี่ยมันก็น้อยด้วยเพราะว่ามันง่วงinteresting เรามันก็อาจจะแบบนะนึกออกไหมกดๆเลื่อนๆไถๆไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหมือนคนนั่งอยู่บนโต๊ะมีเดสก์ท็อปวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็ตั้งสติทำงานมันอากับกิริยาเนี่ยการเลดาของร่างกายการที่เรารีแลกซ์ไปนอนโซฟาเอียง 4-5 องศาหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งครับนะก็แปลว่าเราสังเกตตัวเราให้ดีๆอ่ะว่าอิริยาบถเราเนี่ยที่เล่นมือถือหรือโซเชียลเนี่ยมีทุกอิริยาบถนะอิริยาบถที่ท่ายากสุดของผมคือบนรถไฟฟ้าครับท่ายากเลยเพราะผมก็ต้องแบบว่าเอามือจับรถไฟฟ้าไว้มันเลื่อนใช่ไหมครับก็ดูมือถือด้วยเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักโยเชื่อป่ะผมกลางร่มแล้วผมคุยมือถือเล่นไปด้วยประมาณ10นาทีอ่ะโอ้โหฝนตกหนักเลยนะเท้าผมเนี่ยตัวผมก็เปียกหมดเลยครับแต่ผมสามารถจะคุยมือถือโดยที่ฟังที่คุยกับผมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคือทั้งที่ฝนตกหนักน้ำท่วมผมเดินลุยน้ำเนี้ยครับก็คือผมก็ยังอุตส่าห์เล่นมือถือไปได้ฟ้าแลบแป๊บๆเนี้ยซึ่งจริงไม่ควรไม่ควรนะถึงแม้จะมีล่มนะเพราะว่ามันอาจจะมีการล่อฟ้ามาอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยบอกว่าทุกสภาวะบางทีผมนั่งรถอยู่มีคนขับใช่ไหมนั่งแท็กซี่สมมตินะเล่นอยู่ข้างหลังนี่ก็สติสัมปชัญญะไปละเพราะว่ามันจะอ้วกเพราะนั้นไอ้ท่าเราสถานที่เราที่เราเล่นมือถือเนี้ยเขาจะบอกว่าสรุปว่ามัน everywhere เลย every time every place everywhere ซึ่งแปลว่าถ้าจะมีภัยไซเบอร์เข้ามาหาตัวเราเนี่ยมันก็เข้ามาได้ตลอดเวลาเหมือนกับเกตประตูรับภัยเนี่ยมันเปิดเกตรับตลอดครับเพียงว่าเมื่อมันรับมาแล้วเนี่ยเราจะเสพเข้าไปแล้วเราจะโปรเซสเลยไหมนะช่วงเวลาเดียวที่มันทำอะไรเราไม่ได้คือนอนเพราะว่าตาหูเราปิดหมดแล้วใช่ไหมประสาทสัมผัสเราทวารเราปิดมันก็คือช่วงแห่งความปลอดภัยของเราอ่ะพอตื่นมาทวารเปิดเมื่อไหร่ภัยที่มันรออยู่ในเครื่องพอเราเห็นมันแล้วก็เมื่อเราเห็นอะไรคุณโยเรามักจะต้องเทคแอคชั่นคุณโยเคยอ่านเรื่องว่าวันๆเนี่ยคนมีการตัดสินใจเป็นหมื่นครั้งป่ะเคยได้ยินครับใช่ไหมตอนนี้ผมกับคุณโยเนี่ยเราตัดสินใจไปกี่ครั้งละโหเยอะมากแล้วเยอะมากเลยนะไม่ตัดสินใจว่าไงจะหายใจป่ะไม่ใช่ไปอยู่นอกเหนือแต่ว่าตัดสินใจว่าเราจะพูดยังไงเราจะคิดอะไรยังไงอย่างเงี้ยตัวอัดเสียงเราเรียบร้อยไหมผมจะพูดคำอะไรต่อไปมันเหมือนกับเราเมดิชั่นอยู่ทุกวินาทีเราคิดดูดีดิแต่เราไม่เคยรู้เราไม่เคยรู้ตัวเพราะนั้นเวลามันอะไรมันโผล่มาโซเชียลบางทีเราก็เปิดตัวนี้เฮ้ยของนี่หมดเขตแล้วรีบเปิดแอปไปสั่งซื้อเลยอะไรนี่เป็นต้นเนี่ยมันก็แบบมันจะไวอ่ะด้วยไปดูพี่ไปวันนี้ไว้วางใจเขาคนนี้เขาพูดอย่างนี้คนนี้เขาพูดอย่างนี้อ่ะมันก็พา entering เข้าไปสู่อะไรบางอย่างหรือไม่ก็ดูหนังตัวอย่างนะ Netflix บ้าง YouTube บ้างคราวนี้ไปค้นดูใหญ่เลยนะไปเสียเวลาอยู่ตรงนั้นน่ะ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็หลังก็ออกไปก็เดี๋ยวจะไปซื้อสติ๊กเกอร์ที่ลึกหรือของที่ลึกของภาพยนตร์เรื่องนี้หรือมีความอยากนะอย่างทีเซอร์ไม่ใช่เป็นแบทแมนหรือท็อปกันเนี่ยยังไงมันก็ต้องไปดูอะคือมันจะต้องอยากไปดูอ่ะเพราะว่ามันผ่านหูผ่านตาเราตลอดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าภัยไซเบอร์เนี่ยมันไม่ใช่ไซเบอร์แอทแทคที่เป็นแฮกเกอร์อย่างเดียวมันเป็นอะไรที่มาเตะตาเราเราหูเราฟังตาเราเห็นแล้วเราต้องเทคแอคชั่นที่ทำให้เราต้องเงินออกจากกระเป๋าหรืองานเข้าเข้าใจไหมฮะครับคือก็เรียกว่าเป็นแอดเวิร์ดเอฟเฟกต์กับตัวเราโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวว่าจริงๆแล้วมันมาจากหน้าจอมือถือเราช่วงเราไปปฏิบัติธรรม7วันถ้าอาจารย์เอามือถือเราไปเก็บไว้ในตู้เนี่ยครับชีวิตเราสงบสุขมากเลยพอเราไม่มีอะไรที่มันจะเข้ามาทำให้เราคิดอะไรถึงบอกว่าบางทีมันก็ต้องไปเมดิเทชั่นไปเงียบๆบ้างอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะไม่ต้องมารับปิดทวารก็เหมือนกับไออะไรนะตุ๊กตาจีนี่มันเป็นลิงอ่ะโยกเห็นไหมเห็นลิง3ตัวป่ะครับไอ้3เกอร์ที่มันต้องมาในนามนี้ตลอดเลยคือปิด
ปิดหูปิดตาปิดปากใช่ตรงนี้แหละคือมันสอนคนมาถึงยุคปัจจุบันได้เลยบางทีพูดมากไปก็งานเข้าใช่ไหมฟังเยอะไปก็โกรธตามองเยอะก็โลภก็อยากก็โอนอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเราคงปิดไม่ได้ทั้งหมดแต่ความหมายว่าลิงสามตัวนี้มันหมายถึงให้เราระวังไอ้ทวารของเราอะว่าทั้งพูดทั้งฟังทั้งเห็นใช่ไหมแต่สุภาษิตไทยบอกปากเป็นเอกเลขเป็นโทคำพูดของคนมันสำคัญมากเพราะว่าในยุคนี้มันคือดิจิตอลฟุตพริ้นมันเก็บหมดอะคลิปครับถ่ายไปหมดกล้องจำปิดมีทั่วครับพูดไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เลยบอกว่าเหตุเกิดที่ห้องนอนของฉันหรือเตียงนอนของฉันก็คือว่าทุกอย่างที่มันจะกระทบกับตัวเราอะไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์แอตแทกที่รูปแบบของแฮกเกอร์หรือรูปแบบของการแอตแทกให้เราออกไปซื้อสินค้าเขาพรุ่งนี้อะไรเงี้ยครับมันก็คือเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24/7ตราบที่เรายังมีลมหายใจแล้วก็ยังไม่นอนเอางั้นดีกว่าอารมณ์ประมาณนี้โหดังนั้นมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดกันเยอะนะฮะเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนอนเมื่อมีเราบวกกับมือถือแล้วเนี่ยสามารถจะทำจะพาเราเนี่ยออกไปในเวลาเดียวกันก็อาจจะพาคนร้ายหรือคนอื่นที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็มาถึงในเวลาที่โอ้เราอาจจะไม่ได้มีความพร้อมเต็มที่ด้วยนะในบทนี้อาจารย์สื่อแล้วก็จะมีการเล่าประเด็นอะไรที่อยู่ในบทนี้บ้างฮะบทนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ชัปเตอร์ย่อยครับนะ5บทย่อยอันนี้มันบทที่2ใช่ไหมครับใครจะ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 บทย่อยแรกคือผู้ทันกลลวงที่คนไทยเราโดนกันมากเลยนะก็คือ romance scam เนี่ยเข้ากับเตียงนอนเลยเนี่ยนะหรือว่าสิ่งเรียกว่า sex torsion ครับนะหรือว่าเรียกว่านางนกต่อก็ได้หรือว่านายนกต่อนี่น่าสนใจแล้วใช่ไหมอยู่ก็มีหนุ่มสาวสวยหวยอึ๋มมาขอคุยด้วยอะไรต้นนะอันนี้ก็มันก็เป็นภัยอย่างหนึ่งที่คนไทยเราโดนกันเยอะมากนะเสียใจเสียตัวเสียทรัพย์ครบเซตเลยนี่นะเอ๊ะมันยังไงมันเกิดขึ้นยังไงแล้วทำไมมันถึงมัน repeatable นะมันแบบมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าคุณโยใจผิดว่า10ปีที่แล้วเราก็คุยเรื่องนี้ใช่ครับวันนี้ศตวรรษ21ปี2022เนี่ยมันเดิมทุกอย่างแม้มันน่าแปลกใช่ไหมมันก็จะหมดไปได้นานแล้วอะไรเงี้ยเออมันก็ยังเป็นตามแต่ที่มนุษย์ก็ยังมีลักลอบกดหลงนะอันนี้มันก็เป็นบทย่อยที่หนึ่งบทย่อยที่สองฮะก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงความโลภความกลัวครับแล้วก็ตัวปลอมนะมันเป็นยังไงมันก็เป็นต่อย่อมาจากไอ้ตัวบทโรแมนต์สแกมเซ็กทอร์ชันอีกทีหนึ่งครับนะแล้วก็บทย่อยที่สามก็คือยอดฮิตเลยตอนนี้ที่คนไทยกำลังโดนอยู่เวลานี้คือเขาบอกว่าท็อปที่สุดของการไซเบอร์แท็กเนี่ยประโยชน์ทางที่มันมาทางไหนทาง FS ทางอีเมลทางโซเชียลมันมาทางไหนทางเว็บทางอะไรเงี้ยทางไหนมันมาทางไหนน่าจะทาง SMS หรือเปล่าอันดับหนึ่งเลยนะครับมันมาทางอีเมลโอ้อีเมลเหรอฮะใช่แต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มมาทาง FS เยอะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆละครับเพราะว่าคนไม่อ่านอีเมลแต่ว่าไปเล่นโซเชียลมีเดียอ่ะตอนนี้ใครติดต่อผมวันนี้อาจารย์ทำไมติดต่ออาจารย์ไม่ได้เลยอะไรเนี่ยอาจารย์ไม่ตอบเลยส่งมาไม่ดูเลยอะต้องถามว่าติดต่อด้วยอะไรอีเมลเหรอรอไปเลยอีก3วัน5วันค่อยอ่านที่อ่านไม่เจอเมลมันเยอะแต่ถ้าเท็กซ์มาเนี่ยนะ WhatsApp LINE มาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะอ่านมากกว่าอีเมลถูกไหมครับแต่ถ้า SMS เนี่ยได้เลยนะเพราะใน LINE ใน WhatsApp มันเยอะถูกไหมแต่ FS เนี่ยวันมันมีกี่เมสคุณโย10เต็มที่ครับมันยัง powerful นะมันยัง powerful อยู่นะทำเล่นไปเพราะไอ้คอน FS มันก็อยู่หน้าแรกของมือถือทุกเครื่องเลยใช่ครับถ้าเราก็ต้องไปดู OTP แล้วก็เห็นอยู่ดีอ่ะทวงหนี้เหมาะมากเลยเตือนว่าบัตรเครดิตจะถึงเวลาแล้วนะอะไรเงี้ย effective มากถ้าเตือนทางอีเมลนะไม่มีใครอ่านเจอทางโซเชียลมีเดียเวลาเราสมัครพวกไลน์แอดอย่างเงี้ยเอาตรงน้องโยครับดูบ้างไม่ดูบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไม่จะดีกับอีเมลหรอวะ
แต่ SMS เนี่ยมันโหมันขึ้นดีเพราะนั่นคือบทนี้เลยต้องเน้นเรื่องการหลอกลวงผ่าน SMS หรือบางทีมันก็มาเป็นแอปเป็นเฟกแอปแอปโจรอย่างเงี้ยเราก็โหลดมาแต่งหน้าทาปากถ้าเด็กหน้าแก่ไม่รู้ว่าแต่จริงมันเป็นแอปไม่ดีอ่ะมันมาลงตับอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปถึงเรื่องที่มันไม่ได้มาทาง SMS ไม่ทางมาทางอีเมลแต่มันโทรมาเลยโทรมาหาเลยเดี๋ยวผมก็โดนแค่ทุกวันเลยโทรมาไม่รู้อัตโนมัติโทรมาก่อนให้เรากด9โคตรเบื่อเลยก็กดนะทุกครั้งที่มันโทรมาก็กด9กด0อย่างเงี้ยมันก็คุยผมได้ไม่เกิน15วิอ่ะมันก็วางไปละโหนี่อาจารย์ใช้เทคนิคไหนฮะเทคนิคผมนะให้บอกเลยมั้ยฮะบอกเลยครับคือมันก็บอกว่าคุณน่ะมีพัสดุมาส่งนะอย่างเงี้ยคุณต้องการจะติดต่อกับอะไรกับเราหรือทางเนี้ยคือมันพยายามจะเบมมาว่าเราเป็นคนโทรไปหามันเข้าใจป่ะเขาบอกโทษทีนะระบบของคุณโทรมาหาเราให้เรากดเก้าคุณต้องบอกผมสิว่ามันมีอะไรคุณถึงโทรมาหาผมผมกดเก้าถูกไหมแค่นี้แหละพูดอยู่ไม่นานจะจบประโยคเลยมันวางไปแล้ว เวลามีค่าจริง คือมันรู้ไงว่าคนที่ตอบถามไปอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ละเรื่องอะไรคุยผมต่อถูกป่ะครับแต่ถ้าเกิดมันพูดมาแล้วว่าคุณมีหน้าที่ต่อเหรอคะแล้วบอกวัสดุผมหายเนี่ยตามให้หน่อยอันนี้เขาตีนมาละเขาทางมาละอันนี้เขาเริ่มคือมันจะมีอินสตรักชั่นอยู่ถ้ามาเจอพวกรู้มากอย่างผมเนี่ยมันวางเลยเพราะมันอาจจะคุยต่อไปจะดูด่าเนี่ยถูกป่ะแต่ถ้าคนคุยแล้วดูอินโนเซนต์ดูแบบมันมีอะไรเหรอยังไงไปเข้าตีมที่มันหลีดมาคือมันเป็นคนหลีดถ้ามันเป็นคนหลีดเมื่อไหร่เนี่ยแม้คุยต่อแต่ถ้าเราไปพูดอะไรสะดุดใจมันอย่างเงี้ยวางหูใส่เลยอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าวางหูใส่ก็ไม่ต้องคิดจะไปโทรกลับหรือมีของมาส่งอะไรไม่ต้องคิดเลยคือมันหลอกครับนะเดี๋ยวเราลงดีเทลเรื่องนี้กันอีกทีก็ได้นะส่วนบทย่อที่4เขาเรียกแอปฉวยโอกาสได้ฮะคิดก่อนโหลดจะได้ไม่เสียลมโหลดแล้วเสียลมมากเลยนะมันโหลดมาแล้วมันโจรอะครับมันมาเอานู่นเอานี่เราเท่ากับเราไปติดตั้งตัวโปรแกรมมาดูดข้อมูลเราเนี่ยด้วยตัวของเราเองอ่ะควรไหมล่ะใช่ไหมสุดท้ายก็คือตอนนี้จะเรียกว่ายุคหลังโควิดได้ไหมก็สามารถจะพูดได้นะ post covid era ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีคัตดาวน์อะไรละแต่มันจะเกิดโควิดแค่ปะปลายตลอดเลยใช่ไหมแล้วมันก็ยังรีโมทเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ไหมทุกวันนี้ก็ยังมีนะยังมีครับวันนี้กูโยยังซูมยังเปิดซอฟทีมอยู่ไหมมันกลายเป็น new normal ไปแล้วแต่ก่อนคนยังไม่ใช้ซูมไม่ใช้ไวโครซอฟทีมกับเพื่อใช่ไหมครับตอนนี้มันกลายเป็นแบบอ้าวนัดคุยกันอ้าวไปที่รู้กันเลยเดี๋ยวส่งลิงก์ทีมมาซูมมารู้เลยก็คือไม่ต้องมาเจอกันอ่ะเจอกันออนไลน์แล้วก็ไม่มีเวลาเลยนะเป็นนาฬิกาอยากจะนัดประชุมกับอาจารย์เมื่อไหร่การสี่โมงครึ่งส่งลิงก์มาเรียบร้อยละคือมันแบบถ้าจะนัดจะชูจริงๆเนี่ยไม่มีทางเลยถูกไหมครับจะนัดล่วงหน้าไปสัปดาห์แต่นี่มันไม่ใช่เลยนี่เหมือนโทรปรึกษาแล้วก็เข้าห้องออนไลน์คุยกันเลยนี่ไลฟ์สไตล์ใหม่ซึ่งมันก็จะมีภัยที่มาจากโลกหลังโควิดเนี่ยมันย่อมมีนะเพราะไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนแล้วจะไงก็ต่อดีจะต้องเตรียมตัวยังไงครับมันมีภัยลักษณะไหนบ้างอะไรเงี้ยแกครบเซตตัวความบทที่2 5บทย่อยครับผมฮะซึ่งก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าใน5บทย่อยนี้ผมเชื่อว่าเกือบทุกคนเลยนะฮะที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องผ่านจุดนั้นนะฮะหรือว่าอยู่ในความเสี่ยงแบบจุดนั้นเหมือนกันดังนั้นในแต่ละอย่างเราจะจัดการตัวเองยังไงป้องกันยังไงก็ติดตามกันในตอนถัดไปนะครับซึ่งเรื่องราวของเหตุเกิดที่ห้องนอนของฉันเนี่ยนะฮะภาพเปรียบเทียบแล้วก็ตัวอย่างอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจแล้วก็อยากจะเข้าใจเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็จะมาฟังกันต่อในตอนถัดไปที่อาจารย์ปริญญาจะมาเจาะลึกในสิ่งที่เราจะใช้เปลี่ยนมาเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัคซีนไซเบอร์ได้จากการเข้าใจและรู้วิธีของคนร้ายแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาเปิดบทนี้นะครับอย่างที่ทำให้เราสนใจและเข้าใจถึงเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมอาจารย์ถึงตั้งชื่อบทนี้ที่บอกว่าเหตุเกิดที่ห้องนอนของฉันนะครับขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเนกครับ
ดีครับโยครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท